แพทเวอร์ชั่น 2.8 ทำพิษมังกรอาหวั่นใจช็อตใครก็ไม่เข้าวันตกงานแล้วกูจะแดกอะไรหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ descriptionสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับจานแจ็คในช่วงของการอัปเดตแพทเป็นที่เรียบร้อยของเวอร์ชั่น 2.8 นะครับทุกคนคงพบปัญหาแบบกันแทบทุกคนเลยในเรื่องของบอสที่เลือดถึกขึ้นมามากแล้วก็จะมีคำถามที่คาใจสุดๆเลยครับว่ามังกรอาร์เนี่ยมันถูกเนิร์ฟไปหรือเปล่าทำไมมันตีมอนไม่เข้าเลยทำไมมันสู้คนไม่ค่อยไหวเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแพทที่มันอัปเดตไปแล้วเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่าศักยภาพที่เราจะต้องให้ถึงในระดับที่เราเล่นได้เนี่ยมันยิ่งอัพสูงขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าแพทเนี่ยมันนำผู้เล่นไปได้ด้วยซ้ำนะเขาน่าจะอัพแพทเลเวล70ของเราเนี่ยเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อัพไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามแพทโน้ตนะครับเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีตัวละครที่เป็นมังกรอาร์ที่ถูกปรับนะครับในเรื่องของสกิลเพื่อปรับความสมดุลนะครับก็จะมีแค่หน้าปีปีตงนะครับตู่กู้ป๋อเฟิงเซียวเทียนเมืองเซินจี้แล้วก็เสียอู่ที่เป็นเสียอู่สกิลใหม่เลยอะนะครับที่เป็นนิวเพลย์ของเขานะครับใครต้องการใช้เนี่ยเสียอู่เป็นตัวที่ดีนะถ้าหากว่าอยากจะเล่นแนว PVP หรือว่าแนวเคาน์เตอร์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสัมภาษณ์มังกรอาร์ดูครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าหมดยุคหมดสมัยของเขาไปแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณมังกรอาร์นะครับผมอยากสัมภาษณ์ดูว่าที่เขาเรียกกันว่าคุณตกยุคไปแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่จริงนะครับมันเป็นเรื่องของแพทตี้มันเข้ามาแล้วของผมตามไม่ทันแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้อะไรได้บ้างครับต้องรีบอัพของขึ้นครับในช่วงเวท70เนี่ยเราจะสามารถอัพแหวน7ได้5วงดังนั้นพลังผมจะกลับมานะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าเป็นแพทเวท70ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความพิเศษหลายอย่างนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเวลาแพทมันอัปเดตเนี่ยของที่เราได้มันก็ยิ่งเยอะขึ้นเช่นตอนนี้นะครับทางด้านของกระดูกวิญญาณเนี่ยที่เป็นอยู่ภายนอกเราใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วดังนั้นแต่ละชิ้นให้ค่าพลังที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของจะมีการบททดสอบเทพที่เราสามารถใส่กระดูกเทพรับบัฟจากเทพนะครับรวมถึงเวลาเวท70เนี่ยวงแหวนเมียที่7นะครับเราจะเป็นพาสซีฟติดตัวใส่ได้ทั้งหมด5วงนะครับวง1 2 3 4หาได้จากการฟาร์มแล้วก็วงกลางเนี่ยต้องเติมเงินในอนาคตหาได้จากทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสรายเดือนนะครับบัตรโบนัสนั่นเองดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีช่องทางการหาค่าพลังที่สูงมากๆและถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ค่าพลังที่สูงมากขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ม่อนยังเดิมเท่าเดิมครับมันก็ง่ายครับมันเป็นเหมือนชาเลนจ์ให้กับตัวเองว่าเอ้ยม่อนเก่งขึ้นแล้วเราควรเก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่จะไม่แน่ใจว่าการอัปแพทของ 2.8 เนี่ยมันโดดแพทต่างๆที่เคยมีมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไทยเนี่ยเขาจะลวกแพทหน่อยนะครับทำให้แบบมันเส้นไม่ค่อยอืดนะครับเขาลวกเร็วๆหน่อยนะครับเส้นมันไม่ค่อยสุกทำให้กินมันแล้วมันแข็งๆนะครับคนละเส้นนะคือด้วยความที่มันไปไวกว่าผู้เล่นมากๆนะครับอย่างเจนจาในพลัง 7-8 ล้านนะครับถ้าทีมเต็มๆอ่ะก็เป็นผู้เล่นระดับกลางละกันกลางถึงค่อนข้างสูงหน่อยถ้าผู้เล่นที่ต่ำกว่าหน่อยนะครับพลัง5ล้าน4ล้านก็รู้สึกว่าฝืดๆคอแล้วนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยฝืดคอสุดๆแน่นอนเพราะหากว่าเลเวลของคุณต่ำกว่ามอดแล้วค่าพลังคุณไม่ถึงเนี่ยเวลาเล่นนะครับคุณจะพบกับความฝืดคอนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติครับมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ้ยทำไมหลายๆคนถามนะพี่ทำไมเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันไม่เห็นมีใครเล่นมังกรอาร์กันเลยมันมีตัวอื่นที่ดีมากกว่าในการอัปเดตนั้นแล้วครับอย่างเช่นปู่กระบี่จานให้ที่1เลยเราลงมาถังห้าวครับถ้าหากเล่นสายคอนนะโดยด่านที่มันเลือดม่อนเยอะขึ้นนะครับเนี่ยด่านเนื้อเรื่องทั้งพื้นฐานทั้งยากเย็นทั้งการลากกระดูกวิญญาณทั้งการตีม่อนอะไรต่างๆเลือดเยอะขึ้นในทุกๆด้านรวมถึงเหตุการณ์วุ่นวายครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมมาตีศึกขึ้นมนุษย์ตะยูอ่ะตีเมื่อวานครับสัตว์แดงเนี่ย
ผมยังตีเข้าสบายๆเลยวันนี้ทำไมตีไม่เข้ามังกรอาโดนเนิร์ฟส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการโดนนับนิดหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเราลองถามดูนะครับคุณพอทราบไหมครับว่าทำไมคุณถึงโดนเนิร์ฟโดยที่ไม่แจ้งในประกาศหรือว่าคุณอาจจะไม่โดนก็ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์อันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าผมไปเฉิดฉายเฉิดฉายในการแข่งระดับโลกนะครับในการแข่งระดับประเทศเพราะว่าไปฟาดตุ้มฟาดตุ้มตายห่าเรียบทำให้เขาไม่พอใจว่ามึงเก่งจังว่าเป็นแค่ระดับ R ก็จะประมาณนี้นะครับสรุปสั้นๆก็คือการเล่นไปโชว์ในระดับประเทศนะครับการแข่งขันเวียดนามเซิร์ฟเวอร์ไทยมังกร R แม่งเก่งกว่าถังเฉินอีกมั้งถ้าแบบจังหวะทิกทีมดีๆสะบัดเป็นหายสะบัดเป็นล้มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวมันจะโดนเนิร์ฟไปบ้างเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจแต่ว่าบางคนบอกโอ้โหผมไม่ปั้นตัวคอนตัวอื่นเลยครับมีแต่มังกร R ตัวเดียวก็เลยเป็นอะไรที่ลำบากใจนิดนึงถ้าหากว่าอาจารย์แนะนำนะให้ทำการเปลี่ยนตัวนะครับในการเล่นนะครับอันดับ1อาจารย์ให้เลยปู่กระบี่อาจารย์ไม่มีนะครับอันดับ2อาจารย์ให้ที่ถังห้าวครับเนี่ยถังห้าวปั่นหรือว่าปู่กระบี่ดาบแบบ2112สำหรับสายจบเร็วเลยอะชิงชับชิงชับจบไวไปเลยถ้าจะหาตัวแทนที่ยั่งยืนนะครับหรือจะเป็นอ้วนไฟที่เล่นในระดับทีมถึกๆแล้วสามารถเผาไปเรื่อยๆทำดาเมจสกิลไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแบบจะเอาตัวไหนดีอะไรยังไงมาปั้นแทนดีนะครับในสายคอนหน้าตอนนี้เนี่ยมีไว้เยอะมังกรสมุทรที่กำลังจะเข้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จันทำคลิปที่เป็นเขาเรียกว่าแนะนำให้ว่าคุณสุ่มไม้แต่โดยส่วนตัวแล้วมันไม่ได้เก่งนะตอนนี้นะครับคอนหน้าตอนนี้เนี่ยหมาลมเนี่ยรอมีกายแท้จะว้าวที่สุดถังห้าวเล่นได้ครับอ้วนไฟก็โอเคหรือว่าจะเป็นอย่างที่บอกเลยปู่กระบี่ดีที่สุดถ้าในตำแหน่งของการแบบวันช็อตอะตุ้มโป๊ะตุ้มโป๊ะปู่กระบี่ดีสุดครับนะอันนี้บอกเลยว่าอาจารย์ลองเปรียบเทียบภาพให้เห็นในบัฟที่เท่าๆกันในกระดูกที่เท่าๆกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมเมืองนอกถึงบอกว่าปู่กระบี่มันถึงน่าเล่นกว่าในแพทที่มันล้ำกว่าเราไปก่อนนี้นะครับทำไมมังกรอาถึงไม่มีใครเล่นเลยเซิร์ฟไทยมีคนบอกว่าว้าวจะตายเทพจะตายนะเดี๋ยวไปดูกันมาเดี๋ยวเราจะมาลองในสัตว์แดงของเซิร์ฟจีนนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเราจะได้ดูเลยว่าในแพทนอกนะตอนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าปู่กระบี่มันถึงน่าเล่นที่สุดสำหรับคนที่อยากเล่นจบไวหรือปาดจบเร็วนะครับในทีมที่อาจารย์ใช้อาจารย์จะใช้แค่3ตัวที่เท่ากันและวงแหวนที่เหมือนกันนะครับใส่เท่ากันแค่สลับวง2 2 1 1นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าแหวนเนี่ยเป็นออฟโจมตีนะครับออฟโจมตีกับออฟคิดาเมจนะครับคิเลตไม่มีนะเนื่องจากมันไม่ได้ทำไปแล้วเนื่องจากมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับสเตตัสเป็นคิเลตนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วนะครับโดยรวมก็ถือว่าไม่เร็วในระดับหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปตุ้มดู1รอบนะครับดูตุ้มดู1รอบว่ามันดาเมจจะได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าอย่างที่บอกไปในส่วนของวงแหวนที่ออฟไม่ตรงมันอาจจะมีผลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอ่ะเห็นไหมครับเห็นดาเมจที่เข้าไหมครับอ่ะเห็นภาพแล้วนะเดี๋ยวเรานะครับจะเปลี่ยนเป็นปู่กระบี่แต่อันนี้บอกไปก่อนนะครับว่าปู่กระบี่ของจานเนี่ยเพียงแค่2ดาวแดงเท่านั้นนะครับนี่ปู่กระบี่2ดาวแดงเท่านั้นนะครับแหวนนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเป็นป่องหางใหญ่ป่องหางเล็กนะครับแหวนปู่กระบี่สายจบเร็วนะครับ2112สายเล่นเรื่อยๆนะครับปัดปัดเรื่อยๆตีเรื่อยๆนะครับ1212ไปเลยนะครับอันนี้สำหรับสายที่อยากแทนมังกรอาคือจบเร็วนะครับอ่ะตัวเดิมครับเดี๋ยวเราตีตัวเดิมให้ดูเลยจะได้เห็นความแตกต่างว่ามันประมาณไหนบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยอาจารย์ให้ปู่กระบี่มันว้าวกว่าเยอะเลยอะถ้าข้อเสียไม่ติดเรื่องบางนะปาดครับนะครับมันมีการทำดาเมจที่ต่อเนื่องครับเห็นไหมดาเมจเรามากกว่าด้วยนะมากกว่านิดนึงนะครับอันนี้2ดาวแดงถ้าปู่กระบี่5ดาวแดงมันก็อีกฟิลนึงเลยแถมอีกอย่างปู่กระบี่เนี่ยเล่นคู่กับเสี่ยวไปนะครับในการทำทริคต่างๆจะเป็นเจาะเกาะก่อนแล้วค่อยให้เสี่ยวไปพาไปตีหรือจะให้เสี่ยวไปพาใช้สกิล1ฟรีมันก็คุ้มค่ากว่าครับเพราะว่าด้วยความสามารถของเขาเนี่ย5ดาวแดงว้าวแน่นอนนะครับอันนี้นิด2ดาวแดงเท่านั้นถ้า5ดาวแดงปาดทีนี้น่าจะเกือบตายกันหมดอ่ะด้วยความที่ออปชันแหวนมันปลดล็อกหมดอ่ะนะครับยังไงเห็นภาพกันเยอะเลยไหมเห็นไหม5ดาวแดงกับ2ดาวแดงความแตกต่างแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในระดับที่แหวนแสนปีของเหมือนกันปู่กระบี่ยืน1ให้เลยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจม
มาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวที่จารย์เนี่ยนำมาทำข่าวกันในวันนี้นะหลายคนเชื่อว่าแบบตะลึงกันแน่นอนเพราะว่ามังกรอาไปไวเหลือเกินนะครับต้องยอมรับว่าแพทมันไวมากนะแพทซีซั่นนี่ไปไวราวกับขับฟาสต์นะครับแต่ส่วนตัวละครผู้เล่นเนี่ยเหมือนขับรถตุกๆอ่ะมันก็ไม่ทันครับยังไงจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทุกคนนะครับมันเหมือนเป็นแพทที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยอยากเล่นเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่เลยครับจ๊ะมองว่าทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ไหวกันเยอะมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยกำลังปั้นตัวละครกำลังปลูกบ้านก็เลยใช้มังกรอาเป็นตัวยืนจ๊ะเข้าใจฟิลนะใช้มังกรอาเป็นตัวยืนเพื่อที่จะเล่นตัวอื่นทำตัวอื่นจะได้ไม่ต้องมาทำมังกรอาซึ่งเป็นตัวอาที่ได้เสียดง่ายและทำดาวเนี่ยมันถึงจะใช้จำนวนเยอะแต่มันก็หาได้เรื่อยๆเลยไปปั้นตัวปอซีไปปั้นถังเฉินแต่ณตอนนี้สายคอร์หนึ่งตัวที่เป็นตัวแบกก็ยากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเมื่อวานนี้นะครับจานก็ได้เนี่ยไปสัมผัสกับพี่พายุนะคนในกิลจานนะครับไปตีทางด้านของรางวัลนำจับนะรางวัลนำจับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปเล่นเพื่อหาตัวรายสัปดาห์พลังสายคอร์เข้าตัวเดียว2.5 ล้านกว่าสะบัดมังกรไปได้แค่ครึ่งหลอดครับไอ้ที่เป็นตัวรางวัลนำจับอ่ะคือถ้าใครต่ำกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงเนี่ยที่ตัวรางวัลนำจับนะครับที่มันจะรีเซตอ่ะคือถ้าใครพลังต่ำกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณจะสะบัดเข้าอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงใน PVP นะปู่แรดปกติเอามายืนคู่กับปู่พิษแล้วก็สะบัดไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วถ้าของเราไม่ถึงจริงอ่ะนะตอนนี้ก็ตึกหน่อยครับถ้าหากใครจะปั้นตัวไหนแทนเนี่ยแนะนำอันดับ1เบอร์1นะครับปู่กระบี่นะครับปู่กระบี่ขี่เจ็ตสกีเลยนะสำหรับใครที่กำลังเรียกว่ามองหาตัวละครตัวใหม่ที่จะมาแทนนะครับจันให้ใจกับปู่กระบี่ที่สุดนะครับตัวอื่นจันไม่สนนะครับปู่กระบี่ที่1เบอร์1เลยตัวปู่กระบี่อ่ะตัวแรงเลยครับแรงมากๆปาดทีโคตรแรงถ้าของคุณเยอะจริงๆนะแล้วก็สายตอดเล่นคู่กับเสียปลายคือ The Base ครับเล่นง่ายมากๆหรือจะเป็นถังห้าวเอามาปั่นเล่นคู่กับไอ้อินนะครับเอามาแทนกันได้นะหรือใครมีมู่ปลายสกินกระดูกเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็เอาไปลงเล่นใน PVP ก็ยังขวดแรงอยู่ดีนะครับก็จะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพอะไรต่างๆกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำคลิปมาพูดคุยกันเฉยๆว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเอ้ยมันโดนเนิร์ฟขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันดูกากไปเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าม่อนในด่านต่างหากที่นรกขึ้นนะครับม่อนเลือดเยอะขึ้นเกาะเลือดเยอะขึ้นเพื่อต้อนรับแพทที่มันเป็นแพทเวท70ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยถ้าสมมติว่าของทันนะครับกระดูกแดงทุกชิ้นนะครับกระดูกเฉพาะมี2ชิ้นใส่ครบ2ชิ้นเป็นสีแดงแล้วก็วงแหวนที่7มีแล้วอะไรแล้วนะครับเชื่อเถอะว่าม่อนก็ดูทรงเหมือนรอบที่แล้วของแพทก่อนอ่ะก็คือเราตีง่ายครับมันอยู่ที่ค่าพลังที่เราต้องรีบตามครับอย่างที่บอกว่าแพทมันไปไวมากนะครับเราเนี่ยตามกันยากจริงๆสายฟีไม่ต้องพูดถึงเน้นดวงอย่างเดียวนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆอยากให้ทุกคนเล่นอย่างแฮปปี้ทุกคนเลยนะครับคุณรักให้ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ